ตอนหลังเป็นไอ้เสือถอยหมดแล้วใช่ถอยหมดต้องใช้คำว่าไอ้เสือถอยนะโดยเฉพาะรัฐบาลถอยแก้รัฐนูนเพราะอะไรเสียงมันแตกนะสำคัญที่สุดในการแก้รัฐนูนนะครับเสียงมันแตกนะครับแล้วก็ผลักดันไม่ได้โดยเฉพาะการแตกกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสียงที่สวนทางกันเนี่ยนอกจากเป็นพรรคอันดับ2แล้วเนี่ยสวสีน้ำเงินจะโหวตได้ไหมไม่โหวตแน่นอนไม่โหวตให้เนี่ยพอไม่โหวตให้มันต้องใช้เสียงสวอย่างน้อย1ใน3 67คน67เสียงใช่ครับและตอนนี้สวสีน้ำเงินเนี่ยเขามีเกิน150ใช่ครับแล้วจะเอาที่ไหน67ไม่มีครับไม่มีนะนี่คือคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับการถอยแก้รัฐนูลก่อนจะไปดูการถอยนะแต่ไปดูการเคลื่อนแก้ก่อนนะครับเดิมเนี่ยเพื่อไทยจะลุย6ปมนะในการแก้เรื่องสกัดเรื่องหลักผิดจริยธรรมนะใช่ครับหลักๆ ก็คือเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีและส.ส.และพรรคการเมืองซึ่งเขามีปมมาจากเรื่องของคุณเศรษฐาใช่ครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเรื่องจริยธรรมซึ่งมันอย่างกว้างทั้งหมดเนี่ยมาตีความใครก็สะดุดได้ก็เลยกลัวว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะสะดุดใช่ครับคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะไม่ทำคนอื่นทำรัฐมนตรีที่ทำอาจจะทำให้คุณอุ๊งอิ๊งสะดุดใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายถ้าดูจากการวินิจฉัยของศาลเนี่ยคือสุดท้ายนายกต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เลยอยากจะมีการชัดเจนแก้ปมคุณสมบัติของรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องแก้ปมต่างๆนะครับครับมาตรฐานจริยธรรมปี2561ครับอันนี้ก็คือยกร่างโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บังคับใช้กับสส.สว.และคณะรัฐมนตรีซึ่งจุดเนี้ยเขาก็มองว่ามันเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่อาจจะบังคับใช้กันคนละส่วนมากกว่าแต่กลับมาใช้ร่วมกันเลยนะครับซึ่งตอนเดิมเนี่ยเพื่อไทยสรุปเป็น6ประเด็นที่ต้องแก้ใช่ไหมครับความผิดเรื่องหมิ่นประมาทครับก็คือกลุ่มเนี้ยจะไปสกัดไม่ให้ลงสมัครส.ส.เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นะครับและนักการเมืองก็โดนกันเยอะนะครับคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีให้ตีความให้ชัดเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ว่าคืออะไรกันแน่เอาพฤติกรรมพฤติกรรมอย่าไปเอาบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เขาไม่มีพฤติกรรมพอใช่ครับแล้วก็กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมต้องอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในศาลฎีกาคือต้องส่งฟ้องก่อนใช่ครับคือพูดอย่างนี้ก็คือหมายความว่าตัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าต้องไปที่ปปช.ฎีกาเท่านั้นปปช.และไปศาลฎีกาคือถ้าปปช.ชี้มูลแล้วส่งศาลฎีกาอันนั้นต้องพ้นใช่ครับแล้วก็เรื่องของการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องของการจะมาถอดถอนส.ส.ผู้ดำเนินการไม่เอา 5-4 ต้องเป็นเสียง2ใน3ครับไม่เอาเสียงข้างมากนะแต่เสียง2ใน3เนี่ยจะล้อจากปปช.ใช่ไหมใช่ครับปปช.เนี่ยเวลาชี้มูลว่าใครผิดเขาต้องใช้เสียง6เสียงอย่างต่ำครับใน9เสียงใช่ครับเขาเรียกว่า2ใน3ครับแล้วก็มีเรื่องของคดีร่ำรวยผิดปกตินะฮะหรือมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยให้ลดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับแล้วก็สิทธิทางการเมืองลงนะครับแล้วก็มีจริงๆมีเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องยุบพรรคอีกนะครับที่จะไปแก้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อไทยอย่างเดียวนะพรรคประชาชนทีแรกเนี่ยก็ลุยจะแก้รัฐนูนนะครับวาง7กรอบทีเดียวนะครับเยอะเลยอันนี้กว้างไปกว่านั้นอีกนะครับโดยไปเน้นเรื่องลบล้างผลพวงการรัฐประหารปฏิรูปกองทัพนะฮะแล้วก็ตีกรอบอำนาจศาลเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มกลไกการตรวจสอบการทุจริตนะครับเยอะเลยซึ่งบางอันเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ครับถามว่าล้มล้างผลพวงจากการปฏิวัติใครยอมครับไม่ยอมครับนะครับคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ตอนนั้นพูดว่าไงครับตอนแรกบอกว่าเราจำเป็นต้องเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับเพื่อทำให้บางปัญหาการเมืองได้รับการแก้ไขไปพลางก่อนในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับคือตอนนี้มันเป็นสองแทร็กก็คือว่าแก้ทั้งฉบับเขาก็กำลังทำอยู่นะครับที่จะเตรียมทำประชามติไปแก้กฎหมายประชามติอีกด้านนึงอีกแทร็กนึงก็คือทำรายมาตราซึ่งตอนนี้ถอยแล้วถอยแล้วนะคุณณัฐวุฒิบัวปทุมก็เดินหน้าบอกว่าเป็นเรื่องเพื่อประชาชนใช่ครับบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญต้องดูว่าสาระสำคัญเป็นอย่างไรมากกว่าการถอนหรือไม่ถอนของพรรคเพื่อไทยก็คือถอนก็ไม่สนทีแรกนะฮะจะดึงดันเลยเดินหน้าครับและเดินหน้าเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ประชาชนใช่ครับนะครับขณะที่ตอนที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลในอดีตและเป็นพรรคประชาชนเดินเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อย 2-3 พรรคออกมาค้านเลยออกมาค้านมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่คือภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีคุณชัยชนกชิดชอบภูมิใจไทยนะครับและมีคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ใช่ไหมอันนี้รวมใจสร้างชาติรวมใจสร้างชาติคุณนิกรจำนงครับชาติไทยพัฒนาครับเราไปฟังซุ้มเสียงของพรรคการเมืองรัฐบาลที่เป็น
คนค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะครับมันมีการไปเชื่อมโยงว่าแบบไปเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยแล้วแบบไปแบบว่าบอกว่าพรรคเพื่อไทยเอ้ยพรรคภูมิใจไทยกับลำอ่ะครับผมมันไม่เคยกับลำไม่มีเราทํางานก็ทําได้แล้วเราก็ต้องหารือเมื่อวานก็หารือมาถึงมีทิศทางไงว่าเรายังไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนนะครับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมนะครับของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดไว้เหมาะสมแล้วนะครับซึ่งทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีความเห็นว่าไม่ควรที่จะไปแก้ไขนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติจึงมีมตินะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของจริยธรรมไม่เพียงแต่สองพรรคร่วมสำคัญนะหรือสามพรรคร่วมที่เราบอกนี่นะรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านที่ทำตัวเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ครับพรรคพลังประชารัฐใช่ครับออกมาค้านเลยค้านด้วยเหมือนกันเลขาธิการพรรคนะออกมาค้านค้านเต็มที่เลยนะครับบอกว่าค้านเต็มที่ต่อการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเอื้อประโยชน์กับพรรคพวกตนเองนะครับแล้วก็ทำให้พรรคพวกตนเองพ้นผิดนะครับเหมือนกับการนิรโทษกรรมคดี112ครับนี่เขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับพออันเนี้ยพรรคฝ่ายค้านค้านพรรครัฐบาลค้านมักร้องก็ค้านมาทันทีนะคุณสนธยาสวัสดีไปยื่นต่อสภาคุณศรีสุวรรณจันยาที่หายไปนานก็ออกมาค้านด้วยนะครับครับฟื้นมาแล้วครับกลับมาสองนักร้องที่ค้านนี่มีความหมายนะครับถ้าเกิดทำเนี่ยเขาร้องเลยใช่ครับใช่ไหมถูกครับร้องไปร้องยุบพรรคบ้างใครยื่นเนี่ยมันก็ต้องนั่นนะครับครับอดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับก็มาค้านเหมือนกันแล้วก็บอกว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมาก็มาอธิบายนิยามบอกว่าเป็นเรื่องที่สังคมรับรู้โดยทั่วกันนะครับแต่เราจะมาดูครับทำไมพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญสำคัญโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาค้านเขาบอกมีลึกลับอยู่ในนั้นครับเขาบอกว่าเนี่ยพรรคร่วมไปข้องใจเพื่อไทยอ๋อไปแอบดีลกับพรรคประชาชนหรือเปล่าบอกว่าไปคุยกับพรรคประชาชนมาก่อนจะคุยกับพรรคร่วมนะแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะก็เลยสร้างความระแวงในวงสายอนุรักษนิยมรวมทั้งในพรรคการเมืองและข้างนอกนะว่าเอ๊ะไปดีลอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคร่วมที่เราบอกนะว่ากดดันปฏิบัติการกดดันจะมี3พรรคนะที่ไม่เห็นด้วยและกดดันด้วยนะมีภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติและก็ชาติไทยนะครับแล้วก็มีการถกกันเหรอใช่ครับตอนประชุมครม.พอมีปัญหาครับนายกอุ๊งอิ๊งก็เลยเรียกหัวหน้าพรรคร่วมคุยนะครับแล้วก็มายืนแถลงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราเปิดภาพให้ดูนะครับแล้วก็นายกอุ๊งอิ๊งก็เลยบอกว่าเรื่องสำคัญกว่าคือเรื่องของภัยพิบัตินะไปแก้ตอนนี้อย่างที่บอกตอนแรกเอาเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเป็นข้ออ้างแก้ความขัดแย้งในทางการเมืองได้นะใช่ครับคุณอดิศรเพียงเกตบอกว่าไอ้ที่เราได้รับมาเนี่ยบอกว่าไม่ใช่นะพรรคเพื่อไทยให้เกียรติไม่ได้ไม่ให้เกียรติพรรคร่วมบอกว่าไงครับครับบอกว่าตอนแรกคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะคิดเหมือนกันแต่เมื่อได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติก็ต้องให้เกียรติกันนะครับแล้วก็การแก้ไขเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนพรรคเพื่อไทยจึงรับฟังความเห็นรับฟังแล้วก็กลายเป็นไอ้เสือถอยนะเพื่อไทยเลยถอยสุดซอยนะถอยสุดซอยเลยคนที่มีบทบาทมากที่สุดและเป็นประธานในการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญคือพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าไงครับครับเรื่องนี้จบแล้วไม่มีอะไรครับสรุปเรื่องนี้จบแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ย้ำว่าจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ใช่คนริเริ่มรับแก้เรื่องจริยธรรมนะฮะซึ่งจากข่าวพี่ช้างก็ว่าอย่างนั้นจริงใช่ไหมก็มีเขาบอกว่าหัวหน้าพรรคชื่อนอหนูเป็นคนริเริ่มเป็นคนริเริ่มชวนคุยก่อนเลยและหัวหน้าพรรคชื่อนอหนูเป็นคนถอยครับนะครับและคุณชูศักดิ์ศิรินินทร์มือกฎหมายนะของพรรคเพื่อไทยว่าไงครับก็ย้ำเหมือนกันครับว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราไม่ได้เกิดจากพรรคเพื่อไทยครับแต่เป็นหัวหน้าพรรคใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีองค์เองและก็พี่อ้วนภูมิธรรมนะที่ประกาศถอยนะครับค่ะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไมค์เราเข้าใจอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านรองหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคด้วยท่านมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนมีหัวหน้าพรรคหลายส่วนได้แสดงความไม่สบายใจเรื่องนี้เราถึงได้เริ่มดำเนินการว่าอยากจะคุยกันคิดไม่ต่างกันนะครับก็คิดไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือคิดเหมือนกันและเห็นว่ามันเป็นปัญหาและไม่ใช่ประเด็นจริยธรรมเป็นประเด็นหลายอย่างตอนนี้บางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าเรากำลังเข้าสู่กระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญโดยรวมอยู่แล้วซึ่งจริงๆมันต้องใช้เวลาอีกจำนวนหนึ่งทีเดียวครับเพื่อไทยถอยแล้วถอยแล้วประชาชน
พรรคประชาชนสีส้มถอยด้วยถอยด้วยครับเดิมบอกว่าโอ้โหไม่ถอยเดินดึงดันนะคุณไอติมบอกว่าไงครับเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเนี่ยเดินหน้าต่อพรรคประชาชนจึงขอพักการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมไว้ก่อนจนกว่าจะทำงานเชิงความคิดกับพรรคร่วมรัฐบาลได้มากขึ้นไปฟังคำแถลงของคุณไอติมครับประชาชนก็ยังจำเป็นที่จะต้องอธิบายนะครับแถลงข่าวสื่อสารตอบคำถามพี่น้องประชาชนและยืนยันกับสังคมว่าทำไมเราถึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องยุติการผูกขาดอำนาจเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมไว้กับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแต่ในอีกมุมนึงครับเราก็ไม่อยากจะให้ร่างดังกล่าวเนี่ยกลายมาเป็นเงื่อนไขหรือว่าข้ออ้างที่ทำให้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยไม่เดินหน้าในการพิจารณาร่างแก้ไขมูลรายมาตราในประเด็นอื่นๆที่มีอีกหลายประเด็นนะครับดังนั้นหากพรรคร่วมรัฐบาลยังคงยืนยันคำเดิมนะครับเพื่อให้การแก้ไขมูลรายมาตราได้เดินหน้าต่อเนี่ยทางพรรคประชาชนเราก็พร้อมจะพักการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมไว้ก่อนจนกว่าเราจะสามารถทำงานเชิงความคิดกับพรรคร่วมรัฐบาลครับแปลว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทงตั้งแต่ยังไม่ถึงสภาใช่ครับใช่ไหมฮะเขาถอยแล้วถอยหมดถอยหมดแล้ว คนจะเสนอถอยนะครับแต่ไปย้อนรอยดูนะตอนพรรคพลังประชารัฐในปี2564เสนอเนี่ยก็ถูกคว่ำใช่ไหมใช่ครับถูกคว่ำเหมือนกันนะครับตอนนั้นเสนอแก้มาตรา144ครับนะครับว่าด้วยข้อห้ามสสสวยุ่งเกี่ยวกับการเป็นยติงบประมาณเพื่อตนเองนะครับแก้มาตรา185ห้ามสสแทรกแซงการยกย้ายข้าราชการการอภิปรายของสสสวส่วนใหญ่ชี้ว่าเป็นการแก้เพื่อตนเองเหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าไอ้อะไรที่ทำเพื่อตัวเองเนี่ยอาจจะถูกคว่ำได้นะอาจจะถูกคว่ำได้ตอนนี้เนี่ยเรื่องจริยธรรมถามว่าเพื่อตัวเองไหมก็เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองนะและปัญหาประชาชนนะยังรออยู่ยังรออยู่นะครับนี่คือเรื่องรัฐธรรมนูญที่ต้องบอกว่าไอ้เสือถอยเถอะ